วัสดีครับผมชื่อฟอร์ดนะครับและอยากแนะนำรู้จักกับคุณแม่ของผมด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อพันจิตตันติกรคุณนะคะและนี่คุณแม่สมศรีตันติกรคุณค่ะเป็นคุณแม่ของสามีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อยค่ะสวัสดีครับชื่อฮันครับครอบครัวของผมประกอบธุรกิจเป็นของตนเองคุณแม่เป็นคนที่ตั้งใจที่จะทำงานด้วยความจริงจังเพราะการที่เรามุ่งมั่นทำแต่ธุรกิจอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ครอบครัวมีความสุขที่แท้จริงแต่ขอบคุณพระเจ้าในเวลานั้นกลุ่มคริสเตียนกลุ่มหนึ่งมาบอกเรื่องราวของพระเจ้ากับคุณแม่เพื่อนที่เป็นคริสเตียนชวนแม่ไปที่กลุ่มของคริสเตียนแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้แม่ฟังรู้สึกประทับใจในพระเจ้ามากแม่ก็เลยตัดสินใจเชื่อพระเจ้าในวันนั้นแล้วอีกไม่นานแม่ก็ชวนลูกไปที่โบสถ์ด้วยกันหลังจากที่คุณแม่ไปโบสถ์ผมก็สังเกตเห็นชีวิตของท่านเปลี่ยนไปคือท่านดูมีความสุขมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานผมก็เลยตัดสินใจขอคุณแม่ที่จะไปโบสถ์ด้วยและสุดท้ายผมก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับคุณแม่เป็นคนที่มีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะที่บ้านของเราจะไม่ขาดเสียงหัวเราะเลยคุณแม่จะคอยเล่นกับลูกชายอยู่เสมอบ้านหลังนี้จึงมีความครื้นเครงอยู่เสมอนะคะในตอนที่คุณแม่รู้ว่าตัวเองป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้นะคะคุณแม่จะเตรียมอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เผ็ดน้อยลงนะคะคุณแม่ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมอาหารเพิ่มมากขึ้นก็ประทับใจคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่รักพระเจ้ามากคุณแม่จะมานั่งอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็มีโอกาสในการแบ่งปันและคุณแม่ก็อยู่เคียงข้างเสมอเมื่อเราเจ็บป่วยหรือเมื่อลูกป่วยนะคะเป็นคนที่คอยถามไถ่แล้วก็ให้กำลังใจน้องพรเป็นคนที่น่ารักมากมีอะไรก็จะซื้อมาแม่ทานนี่สิแม้แต่เสื้อผ้าพรยังหามาให้แม่ได้ทุกอย่างเลยขอบคุณพระเจ้ามากค่ะค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยกว่าที่น้องฮันจะสามารถเรียนดีแล้วเรียนเก่งได้แบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเป็นเพราะพระคุณจากพระเจ้าจริงๆเพราะว่าน้องฮันมีอาการป่วย2เรื่องด้วยกันนะคะใหญ่ๆคือต่อมทอนซิลโตผิดปกติแล้วก็มีภาวะสมาธิสั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะเรียนดีได้อย่างนี้แต่ว่าเป็นเพราะพระเจ้าจริงๆค่ะอย่างครอบครัวเราเป็นครอบครัวคริสเตียนอยู่แล้วนะคะปกติก็จะสอนลูกให้ลูกเป็นคนที่รักพระเจ้ารักในการอธิษฐานและทุกครั้งเนี่ยก็มักจะบอกเขาเสมอว่าก่อนที่น้องฮันจะเรียนก่อนที่จะสอบให้น้องฮันอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอนะคะเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆค่ะคือทุกครั้งที่เขาจะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะการสอบเขาก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอค่ะเพราะว่าแม่สอนฮันแล้วก็ฝึกให้ฮันเรียนเก่งแล้วก็พระเจ้าก็ดูแลฮันโดยพื้นฐานแล้วผมเป็นลูกคนเดียวชอบทำตามใจตัวเองแล้วเมื่อก่อนเวลาที่ผมโมโหผมก็จะสอนด้วยความก้าวร้าวแต่พอมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าก็สอนให้เราให้เกียรติพ่อแม่แล้วฟังคำสอนของท่านเดี๋ยวนี้เวลาที่มีปัญหาอะไรผมกับคุณแม่ก็มีความรักของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและก็มีพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่มาช่วยแก้ไขปัญหาต่างในครอบครัวได้แม่ดีใจมากเลยเพราะว่าชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการงานแล้วก็การดำเนินชีวิตโดยที่แม่ไม่ต้องกังวลเรื่องของลูกอีกต่อไปด้วยงานของผมที่ต้องเดินทางไปในที่ต่างๆรอบโลกคุณแม่จะคอยไอ้ฐานของผมเสมอทำให้ผมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าดูแลให้ปลอดภัยในทุกเที่ยวบินแม่ก็จะอธิษฐานเผื่อลูกทุกครั้งที่เดินทางแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานแล้วก็ปกป้องลูกให้ได้รับความปลอดภัยอยากขอบคุณพระเจ้ามากค่ะสำหรับที่ครอบครัวเราเป็นครอบครัวคริสเตียนเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็เรามีความรักต่อกันและกันจริงๆมีปัญหาอะไรเราก็จะมาคุยกันที่บางครั้งเราก็มีปัญหากันนิดๆหน่อยๆไม่พอใจกันว่าพระเจ้าคือทำให้เราให้อภัยคำพูดที่ของพ่อออกมาลูกทุกคนน่ะแม่ก็รักจะลำเอียงคนนึงลำเอียงคนนี้แม่ไม่เป็นแม่รักหมดทุกคนเลยค่ะแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อกันและกันเสมอหรือไม่เพียงแต่นั้นพระเจ้าก็ยังอวยพรดูแลในธุรกิจการงานเกิดผลให้เห็นการที่เรามียอดขายที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับในชีวิตของเราในครอบครัวเรามีพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมากๆแล้วถ้าวันนี้เราไม่มีพระเจ้าในครอบครัวเราคงไม่สามารถมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะคะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเป็นที่สุดค่ะที่พระเจ้ามาดูแลครอบครัวของเราดูแลน้องฮันดูแลรักษาโรคเขาดูแลให้เขาเป็นเด็กดีและเรียนเก่งขนาดนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะพระเจ้าดูแลฮันแล้วก็สอนฮันทำให้ฮันเรียนเก่งฉันก็อธิษฐานพระเจ้าทุกวันแล้วก็พระเจ้าก็ตอบแทน
คุณพระเจ้านะที่พรยังห่วงใยแม่มีทุกอย่างพรก็ทำทุกสิ่งก็แม่ประทับใจตรงนี้แหละลูกทำดีที่สุดแล้วพรก็อยากให้แม่มีความสุขไม่อยากให้แม่มีกังวลเรื่องอะไรอยากให้แม่นะสบายใจในทุกสิ่งขอบคุณฮันและขอบคุณพระเจ้าที่ฮันได้มาเป็นลูกของเราในครอบครัวเรานะคะก็รู้ว่าฮันเป็นของขวัญอันล้ำค่าแม้เราอาจจะต้องเลี้ยงเขาด้วยอาจจะเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างจากอาการป่วยของเขาก็ดีภาวะสมาธิสั้นของเขาก็ดีแม้เราอาจจะต้องอดทนกับเขาอย่างมากเลยนะคะในความเป็นแม่ถ้าไม่มีเขาเราก็คงอยู่ไม่ได้นะคะก็รู้สึกขอบคุณเขามากๆที่มาเป็นลูกของเราขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้มามีเป็นแม่ฮันแล้วก็สอนฮันแล้วก็รักฮันซื้อของเล่นให้ฮันซื้อไอติมให้ฮันดูแลฮันอย่างดีก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานคุณแม่ที่น่ารักให้กับผมนะฮะคอยเฝ้าดูแลห่วงใยผมเสมอและในเรื่องการเป็นแม่นะครับอยากจะบอกว่ารักคุณแม่มากๆและขอพระเจ้าอวยพรแม่นะครับEveryday is mom. ทุกวันฉันมีเธอ Everyday is mom. ทุกวันฉันมีเธอ Everyday is mom. ทุกวันฉันมีเธอ